ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827-7264วักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชั้นนี้เย็นถึงชั้นหน้าอ่ะเปิดสายนะจ๊ะเป็นสุดท้ายนะฮะรับสายเยอะหน่อยต่อเนื่องอยู่ใน Facebook Live มีคนถามเข้ามาที่ก็อยากจะฝากเลยเขาบอกว่ามีร้านตัดเลนกระจกมองข้างไหมครับแถวนนทบุรีต้องบอกอย่างนี้คือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเอาง่ายๆทุกวันนี้ขับรถอยู่มอเตอร์ไซค์มาเกี่ยวกระจกโป๊ะแตกไปเลยรถยุโรปบางยี่ห้อบางรุ่นเขามีแค่เฉพาะเนื้อเลนขายก็มีนะก็คือรถญี่ปุ่นก็เหมือนกันคือเราเช็คก่อนตัวกระจกเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะเลนเขาเรียกเนื้อเลนอ่ะง่ายๆภาษาช่างอ่ะก็ตัวกระจกอ่ะตัวที่เป็นกระจกอ่ะไม่นับกรอบมันอ่ะถ้ากรอบมันไม่แตกถ้าวันนี้ไปพูดไปร้านอะไรไปบอกขอเปลี่ยนกระจกมองข้างเขาจะมาทั้งชุดมาทั้งชุดก็บอกว่าถ้าเป็นภาษาช่างก็คือเนื้อเลนใช่ป่ะบางคันก็เปลี่ยนแค่เฉพาะเนื้อเลนได้ตัวกระจกเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีอีกอันนึงก็คือถ้าเช็คแล้วมันแพงก็คือไปตัดตัวกระจกอย่างเดียวถ้ากรณีที่กรอบยังอยู่นะไม่นับที่หล่นหายไปนะครับคือกระจกเนี่ยมันจะติดอยู่นะครับตัวกระจกที่เป็นคำว่ากระจกสองหน้าเนี่ยนะแล้วก็จะมีเบ้าตัวหนึ่งแล้วก็จะมีคลิปล็อกอยู่ไอ้พวกรถเดี๋ยวนี้กระจกไฟฟ้าหมดแล้วล่ะเอาง่ายๆแทบไม่มีแล้วรถที่เป็นกระจกแมนนวลเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเบ้ามันยังอยู่เนี่ยไปตัดกระจกมาแปะได้เขามีน้ำยามีอะไรแปะนะครับไปเซิร์ชดูใน Googleใน Facebook เมื่อกี้พี่เอ็กบอกมีชื่อซากุระใช่ไหมมียี่ห้อซากุระอยู่แถวบางบอนนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำแม้กระทั่งเป็นเลนตัดแสงเลนโค้งรถยุโรปก็สามารถทำได้คือเราจะเห็นว่าในรถยุโรปก่อนแล้วกันในยุค90เนี่ยอย่างเช่น124หรืออะไรก็ตามที่จะมีเม็ดไข่ปลาเนี่ยเขาจะมองเห็นว่ากระจกในเลนเดียวกันเนี่ยมันจะมี2ความโค้งหมายความว่าจะเป็นโค้งที่ชิดกับโค้งที่กว้างระยะประชิดระยะไกลได้เห็นที่กว้างนะครับแต่จริงๆกระจกแบบนี้มันดีตรงที่เราสามารถมุมมองของการวายของความกว้างของถนนเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นแต่มันมีข้อเสียนิดนึงก็ตรงที่มันจะหลอกตาอย่างเช่นรถยนต์ที่วิ่งตามหลังเรามาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไกลกว่าปกตินะฮะอันนี้ก็ต้องทำความคุ้นเคยกันนิดนึงแต่ถามว่ามันดีไหมเพราะว่าเนื้อกระจกเดิมๆในยุคก่อนเนี่ยมันจะมองเห็นได้มุมมองแคบมากแค่เลนเดียวเองแต่ถนนในปัจจุบันแต่สามสี่เลนบางทีเราตัดเลนเร็วปุ๊บมองไม่เห็นอันตรายนะครับมีจุดบอดเยอะปัจจุบันก็หันมาใช้กระจกที่เป็น2ความโค้งอยู่ในเลนแต่รถยนต์ที่มีระบบที่เรียกว่าคีปปิ้งเลนหรือว่าตัวเตือนเนี่ยนะรุ่นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะใบสปอร์ตเฉพาะเลยถ้ามีใบสปอร์ตเนี่ยถ้ามีแบบอยู่ๆมีไอ้ตื้อไปขึ้นที่ตัวเนื้อกระจกนะครับอันนั้นยกชุดมีเซนเซอร์อยู่ยกต้องใช่ๆๆอันนั้นแพงด้วยแพงมากด้วยฝากไว้นิดนึงแล้วกันในเรื่องของการปรับมุมกระจกมองข้างนี่ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมเวลาขับรถตัวเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปขับรถที่คนอื่นขับผมต้องปรับกระจกทุกครั้งผมก็เลยมีความเชื่อวันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะเผื่อใครมาแชร์กันนะปรับกระจกเนี่ยไม่ต้องปรับให้มันเห็นรถเรา มันต้องปรับให้ไม่เห็นรถเราเพื่อแล้วเราไม่ได้มองรถเราไอ้มองเนี่ยเราไปใช้ตอนที่ถอยเข้าจอดแคบอาจจะอันนั้นคือปรับกลับเข้ามาเพราะว่าผมเจอมาหลายคนที่ปรับแล้วมาเห็นรถเราเนี่ยมันจะไม่เห็นรถเวลารถเรามันจะเห็นไม่มันจะไม่เห็นรถที่มาข้างรถระยะใกล้อะก็คือมุมก็คือกระจกมันเห็นแต่รถเราแล้วมุมมันจะแคบลงแล้วอันตรายมากนะครับแล้วผมเห็นประมาณเอาง่ายๆแต่ขับรถมาเนี่ยนะขับรถคนนู้นคนนี้ไปทั่วแม้กระทั่งไปทดสอบรถเนี่ยขับต่อจากคนอื่นเนี่ยผมยังต้องปรับกระจกใหม่เพราะคนแต่ละคนเนี่ยความสูงเตี้ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนผมประเมินเอาที่ความสูงใกล้เคียงกันเนี่ยชอบปรับกระจกให้เห็นรถเพราะมีความเชื่อว่ามองไปจะได้กะถูกว่ารถเรากับรถข้างๆอันนั้นใช้เวลาถอยจอดเออถึงจะปรับอย่างนั้นแต่พอเราขับปกติเนี่ยมันจะต้องปรับไม่ให้เห็นรถเราแล้วมันจะเพิ่มมุมมองให้มันกว้างขึ้นไฮเทคเทคโนโลยีมากๆอ่ะเช่นรถนำเข้าในยุคนึงต้องบอกว่าอย่าง BM เราผลักกระจกกดไปกระจกซ้ายปั๊บเวลาเราถอยปุ๊บกระจกมันจะพับเองอ่ะนะครับใช่มาช่วยเรื่องการกดลงเห็นมุมแล้วก็เห็นมุมล้อเห็นมุมท้ายเสร็จแล้วพอเข้าไปเกียร์ปาร์คปุ๊บมันก็กลับก็ปรับเข้ามาอยู่ในระดับเพราะนั้นฝากไว้นิดนึงเรื่องการปรับกระจกสำคัญนะครับการขับรถเนี่ยเนี่ยผมพูดแล้วพูดยาวเลยครับใช่เลยครับกระจก3อันเนี่ยมันต้องมองตลอดเวลานะมองซ้ายทีมองขวาทีมองกระจกมองหลังทีนึงพวกที่ไม่มองเลยเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรรู้ไหมขับตามหลังเนี่ยตามยังไงมันก็ไม่หลบให้วิ่งขับช้าวิ่งอยู่เลนขวาเพราะไม่เคยมองกระจกมองหลังเลยครับเราจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่ถ้าเรามองอยู่ตลอดเวลาจะรู้ว่ารถข้างหลังเนี่ยเขามาเร็วใช่บางทีเราจะเบรกข้างหน้าเราอาจจะเบรกให้มันเขาเรียกเบรกลึกหน่อยหมายถึงว่ายังไม่เบรกกระทันหันนะตอนนั้นเพราะรถข้างหลังจี้ตูดกระชั้นชิดคือถ้าไม่สังเกตมันจะไม่ทราบอะไรเลยติดไฟแดงผมยังมองเลยบอกให้ครับ
มองเพื่ออะไร10ล้อมาแบบไม่เบรกเราจะได้เก่งเก็บคองเอาข่าวทันใช่เพราะนั้นขับรถหรือกระโดดออกจากรถหนีไปไม่รู้วิธีไหนก็ตามคือเราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขับรถมันควรจะมองผมอ่ะจริงๆแล้วไม่รู้หลักสูตรเขามีป่ะผมมองทุกๆคือมองเป็นระยะเนี่ยมองตลอดเวลาแล้วเราจะขับรถได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะสมมติว่าเรามองไปแล้วปุ๊บเราลับสายตากลับมาข้างหน้ามีจังหวะที่เราต้องเบรกกระทันหันหรือเบรกไม่ทันเราต้องออกซ้ายเนี่ยครับเราสามารถออกได้เลยเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งมองอยู่ว่าซ้ายเนี่ยรถมันไกลสำคัญมากสำคัญผมฝากไว้นิดนึงเรื่องอย่างนี้ด้วยนะเจ๋งด้วยนะเปลี่ยนเลนไม่มองกระจกข้างด้วยก็นี่ไงเปลี่ยนพวกไม่มองกระจกนึกขับเปลี่ยนเลนไม่มองกระจกมองหลังเราทุกวันนี้น่าเบื่อที่สุดคือขับรถต่างจังหวัดแล้วขับช้าวิ่งขวาผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนผมอะไอ้เรื่องผมอยากให้มีกฎหมายมารองรับผมเคยพูดหลายทีนะแทนที่จะไปจับความเร็วแล้วไปจับรถช้าวิ่งขวาแล้วทำไมไม่ต้องขับเร็วขับตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็วิ่งขวายาวๆไม่ลดอุบัติเหตุคืออะไรเราไม่ต้องแซงซ้ายไม่ต้องโยกเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาไปแก้เรื่องนี้อย่างล่าสุดเราเจอนะก็วิ่งไต่ด้วยกลับมาได้ไปหัวหินเนี่ยกลับมาเนี่ยเส้นธนบุรีปากท่อถนนพระราม2ไม่มียูเทิร์นไม่มีไฟแดงแต่เก่งนะคนไทยขับรถติดได้วิเคราะห์มามอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยทางด่วนวงแหวนทางด่วนทำไมรถติดใครช่วยตอบผมหน่อยสมมุติว่าวิ่งตามกฎหมายกำหนด80เนี่ยถ้ามันไป80กันหมดรถมันไม่มีทางติดนะมันไม่มีทางด่วนไอ้มันไม่มีไฟแดงไม่มีทางม้าลายไม่มีทางกลับรถแต่คนไทยเนี่ยพรสวรรค์ทำให้รถติดได้ผมชื่นชมคนไทยยิ่งชนกันนะโอ้โหไม่รู้คุณพ่อจะชะลอดูอะไรกันเยอะแยะขนาดไม่เคยเห็นรถชนอย่างนั้นจ้ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนต้องบอกว่าอะไรนะเรามี PR ฝากไว้นิดนึงกับพี่ในสปีดไรเดอร์ครูโจโจฝากเรื่องไว้นิดนึงวันนี้มาออกรายการเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มวิ่งคืออย่างนี้ฮะผมเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์ครูโจโจคือเป็นครูสอนฝึกเชือกที่เรียกว่าโรปเรสคิวเนี่ยนะผมจะขึ้นหน้าจอให้เป็นตัววิ่งนะสมรสทุนโครงการเดินวิ่ง76จังหวัดนะครับนะฮะประเทศไทยทั้งชาตินะครับก็คือเนี่ยงานนี้คุณโจโจ้เนี่ยเขาวิ่งออกไปเนี่ยคือวิ่งครบทั้ง76จังหวัดนะฮะเพื่อถวายเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นการถวายพระเกียรติครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เวลาไม่ทันแล้วพี่พจน์เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไปด้วย PR มีเขามี PR อยู่ในเรื่องราวของวิ่งอันเนี้ยนะครับฝากผู้ชมดูไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เราขึ้นให้เป็นตัววิ่งอยู่หน้าจอนะวันนี้ใครอยากสนับสนุนอะไรก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันอ๋อยังเหลือใช่ไหมว่าเราลาไปก่อนนะฮะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นตัวท้ายนี้ไว้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ฝากเรื่องราวของคุณโจโจ้ไว้นะครับก็ยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วกันวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ